่อเราอิ่มพอแล้วเราต้องรู้จักอิ่มรู้จักพอเราสามารถอยู่ในวิสัยที่จะแบ่งปันได้แล้วถ้าสังคมดีขึ้นทุกคนก็ดีขึ้นเราคนไทยเนี่ยข้อเสียคือเรามองเฉพาะระยะสั้นข้อพิสูจน์คืออะไรคำว่าระยะสั้นก็คือว่าท่านเคยเห็นรีสอร์ทไหมฮะเวลาขึ้นรีสอร์ทที่ไหนเอาเกาะช้างนี่แหละเคยไปล่าสุดเมื่อ12-13ปีที่แล้วไปหนนั้นสาบานเลยว่าจะไม่ไปอีกเลยเพราะรีสอร์ทเต็มไปหมดแล้วรู้เลยว่ามาแบบคือกินระยะสั้นน่ะแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นดินจะถล่มจะอะไรไปคนไทยมีข้อเสียตรงนี้ไม่คิดยาวพอบอกให้คิดยาวโอ้อีกตั้งนานเอาวันนี้ก่อนนะฮะเราต้องช่วยกันทำแล้วค่ะเพราะว่าจะบอกว่าคิดยาวเราก็ไม่อยู่ตายแล้วช่างมันไม่ห่วงลูกหลานหรือไงนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสังคมไทยเนี่ยถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนพวกเราทุกคนเห็นหน้าทุกท่านในห้องนี้นะฮะก็มีความหวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้รวดเร็วแต่ว่าถ้าเราเป็น active citizen ร่วมกันเนี่ยเราสามารถทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นได้อีกเยอะโดยเฉพาะสมัยนี้นะฮะล่าสุดสุดท้ายเลยนะฮะก็คือว่าปรากฏการณ์ของคุณตูนบอดี้สแลมเป็นตัวอย่างที่ดีของ active citizen ไม่ต้องรอให้รัฐช่วยอะไรแล้วนั่นคือแรงบันดาลใจที่คนทำได้